วันนี้หันมาคุยเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยครับแต่ว่าเป็นทีมชาติไทยชุด U19 ปีครับที่เพิ่งจบอันดับ4ในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นความผิดหวังแบบนี้ละกันครับแต่ไหนก็ตามครับเป้าหมายใหญ่ของเราเนี่ยมันยังอยู่ในการชิงแชมป์เอเชียชุด U20 ปีครับเพื่อจะตีตั๋วไปสู่การชิงแชมป์โลกชุด U20 ปีนั่นคือเป็นเป้าหมายหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาคุยกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราควรต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรนะฮะกับทีมชาติไทยชุด U19 ปีชุดนี้ครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับ Main Stand Thailand นะครับใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 500,000 ซับแล้วนะครับเรามองย้อนกลับไปนะครับในผลงานครั้งล่าสุดครับชิงแชมป์อาเซียนชุด U19 ปีถ้าพูดตามตรงก็คือมันมีเกมที่น่าประทับใจเนี่ยน้อยมากครับแต่ละนัดเนี่ยผ่านพ้นไปอย่างแบบทุรทุเลเหลือเกินนะฮะเสมออินโดนีเซียแบบเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับหรือว่าชนะฟิลิปปินส์ชนิดแบบโอ้โหหืดจับเลยหรือต่อด้วยเสมอกับเวียดนามนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับการแพ้ต่อสปป.ลาว2-0ในรอบรองชนะแค่คิดว่าจบอันดับ4ของภูมิภาคของเรานะครับมันก็เป็นความจริงที่แย่พอแล้วครับและยิ่งถ้าเรามองไปที่ทีมชุดนี้นะฮะถือว่าได้รับการตั้งความหวังไว้เยอะพอสมควรครับเพราะว่ารวมทีมกันมานานนะฮะเล่นมาหลายปีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อายุ14ปีหรือบางคนเนี่ยเคยแบกอายุไปถึงตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอล U23 ปีชิงแชมป์อาเซียนมาแล้วเพราะฉะนั้นความล้มเหลวตรงนี้นะครับมันจึงส่งผลกระทบมาถึงแฟนบอลจำนวนมากแล้วก็ตามมาด้วยแน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างถ้าเราจะมองไปที่ปัญหาหลักๆที่พูดถึงได้ง่ายสุดชัดเจนที่สุดก็คงจะต้องไปที่ตัวโค้ชก่อนครับซัมบาร์ดอร์บาเรโรกาเซียหรือว่าซาบานะครับคืออาจจะต้องมองว่าเรื่องการจบสกอร์การทำประตูเนี่ยมันยังไม่นิ่งพอหรือขาดความสม่ำเสมอโดยรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยยิงได้แค่7ประตูน้อยกว่าทั้งเวียดนามอินโดเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์หรือถ้าเทียบกับอีกกลุ่มนึงครับทั้งสปป.ลาวหรือติมอร์เลสเตที่แข่งแค่4นัดนะครับแข่งน้อยกว่าเราเนี่ยก็ยังยิงมากกว่าเราถึงตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องแท็กติกเนี่ยโอเคครับการที่โค้ชซาบาเข้ามาแล้วพยายามปลูกฝังพยายามปูรากฐานนะครับมันชัดเจนครับฟุตบอลแบบสเปนเลยครับเน้นครองบอลอย่างมีคุณภาพผ่านบอลเท้าสู่เท้ายึดระบบการเล่นแบบทีมเนี่ยเป็นสำคัญซึ่งฟุตบอลคุณภาพสูงลักษณะนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับของวงการลูกหนังยุคใหม่นะครับเป็นเรื่องถูกต้องอยู่แล้วครับแล้วก็ซาบาก็ถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเพียงแค่บางครั้งนะครับการยึดมั่นกับระบบแบบเดียวด้วยวิธีการแบบเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการทุกนัดซึ่งเราเห็นชัดเจนเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเราคองบอลได้ครับเปิดบอลได้จ่ายบอลได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันไปจบตรงจังหวะจบสกอร์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้แล้วกลับมาแค่ถ่ายบอลไปมาไปมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเรามองไปที่ทีมระดับท็อปมักจะเราเรียกว่าเป็นแท็กติกสำรองก็ได้ครับหรือว่าเป็นแผน2แผน3ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นระหว่างเกมซึ่งแต่ละเกมเนี่ยปัจจัยมันไม่เหมือนกันไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะบ่งบอกว่าคุณจะสามารถพาทีมเดินไปข้างหน้าพร้อมกับได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเรามีเพียงแค่แท็กติกเดียวนะครับครองบอลอย่างอดทนรอให้คู่แข่งเปิดพื้นที่เราก็จะเห็นทีมชาติไทยของเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับหรือในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห10นาทีสุดท้ายเนี่ยครองบอลครองเกมเปิดบอลหาช่องแต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับไม่สามารถเข้าไปสร้างความอันตรายได้ไม่สามารถเข้าไปจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายได้ย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้หมายความว่าแท็กติกไม่ดีนะครับพื้นฐานตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับการเล่นบนพื้นการจ่ายบอลการต่อบอลพาสซิ่งเกมแบบนี้มันดีอยู่แล้วครับซึ่งถ้ามันพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยยังไงก็เป็นผลบวกครับแต่บางครั้งครับบางช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ระหว่างเกมนะครับเราอาจจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษมากกว่านี้ครับหรือแก้ไขหรือทำอะไรก็ตามแต่เพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูให้ได้นี่คือผลหลักๆครับที่ทำให้ชุด U19 ปีทีมนี้ครับไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีอย่างที่คาดกันเพราะแท็กติกของเราเนี่ยเอาเข้าจริงนะฮะบรรดาคู่แข่งหรือทีมอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาศึกษามาแบบทะลุปลุกโป่งอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วครับว่าไทยของเราเนี่ยเล่นกันแบบไหนได้บ้างเอาอย่างง่ายๆเลยฮะเกมที่เราแพ้ต่อลาว 2-0 นะครับทีมชาติลาวโอ้โหเล่นอย่างมีวินัยมากเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็รอแค่จังหวะสวนกลับโอกาสไม่กี่ครั้งครับซึ่งพวกเขาทำได้ต้องชื่นชมครับส่วนเราก็พยายามบุกนั่นแหละครับแต่มันไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ถูกเขี่ยตกรอบไปถ้าอยากจะประสบความสำเร็จถ้าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งแรกคือ
นั่นแหละครับต้องมีแผนสำรองมากขึ้นกว่านี้หน่อยต้องมีความกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นกว่านี้หน่อยหรือพูดกันแบบว่ากำปั้นทุบดินนะครับทำยังไงก็ได้ให้ยิงประตูในช่วงเวลาที่มันอึดอัดในช่วงเวลาที่เราครองเกมเหนือกว่าสร้างโอกาสมากกว่าจ่ายบอลมากกว่าทำยังไงก็ได้ครับให้เปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูให้ได้นี่คือบทเรียนสำคัญเลยครับที่โค้ชซาวบาต้องรีบแก้ไขพูดถึงปัญหาเรื่องแทคติกไปแล้วครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของนักเตะกันบ้างเพราะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนแฟนบอลแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่าไม่ดีพอหรือเปล่าศักยภาพไม่เพียงพอในการขึ้นมาติดทีมชาติไทยหรือเปล่าทั้งเรื่องเบสิกความขยันความทุ่มเทความฟิตนะฮะเพราะมันถูกครอบด้วยผลงานครับในเมื่อผลงานมันไม่เป็นไปตามเป้าสร้างความผิดหวังทุกคนจึงพยายามมองหาปัญหาซึ่งมันก็กลับมาที่ตัวของนักเตะแล้วครับว่าเฮ้ยคุณดีพอจริงหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่ถ้าใครได้ติดตามทีมชุดนี้มาจริงๆนะฮะอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะพอพูดได้ครับว่าโอ้โหเด็กทีมชุดนี้เนี่ยทักษะความสามารถมันอยู่ในระดับท็อปของเมืองไทยแล้วครับเพียงแต่ว่าประเด็นมันอาจจะถูกมองเข้ามาครับบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณติดทีมชาติไทยมีคุณภาพเพียงพอมีศักยภาพเพียงพอคุณต้องเก่งกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ครับว่าความใกล้เคียงกันของระดับอาเซียนณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แบบโดดโด่งขึ้นไปหรือเก่งกว่าชาติอื่นอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นครับแล้วโดยเฉพาะในทีมชุดเยาวชนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากครับบอลเด็กบอลเยาวชนเนี่ยมันไม่หนีกันมากเท่าไหร่ครับคุณภาพความสามารถใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเด็กไทยของเราเก่งกว่าชาติอาเซียนอื่นๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเด็กๆ เหล่านี้มีคุณภาพเพียงพอในการติดทีมชาติไทยหรือเปล่าใช่ครับนอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อถึงเวลาตัดสินนะความสำคัญที่มันจะสร้างความแตกต่างได้เรื่องความสามารถเฉพาะตัวเรื่องของการเลี้ยงกินตัวการต่อสู้แบบดวลเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยังยึดติดกับวิธีการเดิมๆอยู่ไม่ได้มีความพิเศษไปมากกว่าใครยิ่งช่วงที่มันกดดันนะครับ10นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้ายที่คุณต้องเร่งเครื่องเพื่อทำประตูให้ได้เนี่ยมันเป็นแบบเดิมครับพยายามเล่นใช้ความสามารถเฉพาะตัวพยายามเลี้ยงกินตัวแต่เราก็ไม่ได้มีศักยภาพเหนือกว่าทีมชาติอาเซียนอื่นๆมันจึงเห็นภาพเดิมๆครับว่าบางครั้งทำได้บางครั้งทำไม่ได้ขาดความต่อเนื่องไปคือตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นแผนของโค้ชซาวบาหรือเป็นวิธีการคิดของตัวนักเตะเองแต่นี่คือเรื่องสำคัญครับที่มันต้องแก้ไขโดยด่วนเพราะหลังจากนี้เนี่ยงานมันจะยากขึ้นแน่ๆครับเราจะต้องเจอคู่แข่งที่เคี่ยวลากดินกว่านี้แล้วถ้ายังทำได้ประมาณนี้นะฮะมันก็เห็นภาพในอนาคตได้ว่ามันยังไม่สามารถจะสร้างความแตกต่างได้ขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งความผิดพลาดที่มันน่าสนใจก็คือความผิดพลาดแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปเอาแค่การบิวอัพเกมขึ้นมาการต่อบอลพาสซิ่งเกมเนี่ยนะฮะถ้าคุณมองว่าระบบของเรายึดมั่นแบบนี้แทคติกแบบนี้การต่อบอลพาสซิ่งเกมแบบนี้ขึ้นไปมันต้องดีกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าต่อขึ้นมาแล้วเสียบอลกลางทางเกิดความผิดพลาดจ่ายไม่แม่นเข้าใจครับว่าด้วยนักเตะระดับนี้ครับ U19 เนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากของความผิดพลาดแต่ทำยังไงก็ได้ครับให้มันลดน้อยลงให้การขึ้นเกมหรือการเดินเครื่องทำเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าต่อ2ครั้ง3ครั้งอ้าวเสียบอลอีกแล้วต้องมาเริ่มใหม่อีกแล้วต่อไปอีก 2-3 ครั้งอ้าวเสียอีกแล้วแบบนี้มันไม่สามารถจะดำเนินการไปอย่างที่เราคิดกันได้นะครับแล้วยิ่งถ้ามองกลับมาแบบจุดเริ่มต้นว่าโอ้โหเล่นด้วยกันมาขนาดนี้รวมทีมกันมาตั้งแต่อายุ14ปีพูดง่ายๆคือเล่นกันมาเนี่ยแต่5ปีแล้วความสัมพันธ์ทีมเวิร์คมันควรจะต้องดีกว่านี้หรือเปล่านี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามที่หลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมามองครับว่าโอเคครับระบบการเล่นเนี่ยมันคงยึดมั่นได้เหมือนเดิมแน่ๆครับแต่อาจจะต้องคัดสรรแล้วครับว่าเด็กคนไหนดีพอหรือไม่ดีพอหรือควรจะต้องเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆเข้ามาทดสอบหรือเปล่าเพื่อจะได้ทีมที่ชุดที่ดีที่สุดในมุมมองของเราอะนะครับขึ้นอยู่กับโค้ชแล้วครับขึ้นอยู่กับซาบาแล้วครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าซาบาเป็นโค้ชที่มีแนวคิดมีระบบแทคติกที่มันชัดเจนอยู่แล้วเห็นแต่ว่าตอนนี้หลักๆคืออ่ะถ้าถึงเวลาคับขันช่วงเวลาที่มันเจอภาวะกดดันมันมีอะไรพิเศษไหมหรือกลุ่มนักเตะที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์กับการเล่นแทคติกตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มันต้องกลับมาคุยกันหรือทางทีมโค้ชอาจจะต้องมองหาทางออกครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนทั้งหมดเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแค่แทคติกแล้วก็ตัวนักเตะนะครับนี่เรายังไม่รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่นปัญหาความฟิตอ่ะอันนี้เป็นปัญหาที่หลอกหลอนทีมชาติไทยทุกชุดแล้วกันเอาว่าแบบนี้แล้วกันเนี่ยมันต้องยกระดับไหมหรือเราควรจะต้องมีวิธีการแบบไหนทีมงานที่ดูแลสภาพร่างกายหรือโค้ชฟิตเนสหรือทีมงานกายภาพบำบัดคือยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีทุกอย่างมันเปิดกว้างหมดแล้วครับเหลือแค่เติมเต็มให้เด็กของเราเนี่ยพร้อมที่สุดหรือในเรื่องของสภาพจิตใจ
ประสบการณ์ความนิ่งคือสุดท้ายแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็สำคัญครับแต่ในฟุตบอลเด็กแบบนี้เนี่ยมันอาจจะวัดกันได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะแต่ละคนก็ประสบการณ์ไม่ได้หนีกันมากนักเพียงแค่มันจะวัดกันที่ mentality ครับสภาพจิตใจเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ณตรงนั้นเนี่ยตัดสินใจทำแบบไหนเลือกแบบไหนนิ่งพอหรือเปล่ารับมือกับสภาวะความกดดันได้ดีขนาดไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องคุยกันต้องหาทางเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับมันไม่ได้มาเพียงแค่ฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือจี้จุดให้มองเห็นความผิดพลาดหรือความไม่ดีเลยต่างๆนั้นเรารู้ครับว่าทุกคนเต็ม 100% อยู่แล้วครับเพียงแค่ผลงานมันออกมามันไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาแน่ๆครับที่เหลือก็ต้องรอครับว่าทางทีมโค้ชทีมสตาฟโค้ชซาบาจะทำอย่างไรเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยมันอยู่ที่รายการนี้แหละครับ U20 ชิงแชมป์เอเชียเพื่อเฟ้นหาโควต้าเป็นตัวแทนของทีมของเราไปสู่ชิงแชมป์โลกU20 ปีนั่นคือเป้าหมายหลักของเราครับในเมื่อผลงานรอบแรกเอาแค่ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามเป้าก็ต้องรอคอยดูครับหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกันยังไงก็ตามแต่ครับคนไทยเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามขอให้ทุกอย่างดำเนินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องละกันครับทัพช้างศึกของเราครับเดินหน้าต่อไปครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอเป็นเข้ามาบอกกันได้ครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้อีกรอบนึงละกันนะขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Main Stand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 500,000 ซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ